ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะนำเรื่องดีๆมาอ่านมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้ขอนำเสนอบทความที่น่าสนใจที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นบทความในหนังสือในหลวงของเราในหลวงของโลกนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมสารคดีกวีนิพนธ์และภาพถ่ายของ19นักเขียนและช่างภาพที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9ประกอบด้วยคุณยอดเยี่ยมเทพธารานนท์คุณคำสอนสะทองไพฑูรย์ธัญญาไพวรินทร์ขาวงามภัสสวัตสิริศิลปะสอนสุนันท์คุณากรไพบูลย์สิริวสันต์วณิชชากรสงครามโพวิไลศิวการปทุมสูตรชไบพรบางคมบางธีรภาพโลหิตกุลจิราชุมศรีสุชาติชูศรีสมปองดวงสวัยจิรนันท์พิษปรีชาศักดิ์สิริมีสมสืบกิตติมาพรจิตราธรสายันชื่นอุดมสวัสดิ์ณัฐวรบุญยวิทยาจัดพิมพ์โดยเรือนพิมพ์แม่ชอบนะคะภายใต้การดูแลของคุณธีรภาพโลหิตกุลค่ะห้องสมุดหลังไมค์นะคะจะขอนำบทความของอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ในเรื่องหลักการทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9มาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพราะว่าอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ได้สกัดหลักการทรงงาน23ประการนะคะของพระองค์ท่านมาเขียนสรุปเป็นบทความซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อคนไทยทุกคนในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานประเภทไหนก็ตามนี่คืออีกส่วนหนึ่งของมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้มรดกของพระองค์จะมีคุณค่าสำหรับชีวิตของพวกเราอย่างไรก็คงขึ้นอยู่กับน้อมนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามฟังกันเลยค่ะกับบทความที่ชื่อว่าหลักการทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9เขียนโดยยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ค่ะในหลวงทรงเป็นตัวอย่างแห่งผู้มีกรอบความคิดและมีหลักการครบถ้วนทรงมีความรักและความเป็นห่วงประชาชนไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งจนไม่ต้องมีการพิสูจน์และพระองค์ก็ทรงลงมือดำเนินการอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อเพื่อลดทุกข์ให้พวกเราทุกคนและประสบความสำเร็จจนทำให้เรามีแผ่นดินไทยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงมีหลักการทรงงานที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง23ประการที่พวกเราน่าจะต้องรู้และนำไปเป็นตัวอย่างนำไปปฏิบัติใช้เพราะความสำเร็จของชีวิตนั้นอยู่ไม่ไกลเลยหากเราเดินตามรอยพระบาทของในหลวงของเราอย่างแม่นมั่น 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบการที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน 2.การพัฒนาต้องระเบิดจากข้างในพระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างในหมายความว่าต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนามีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 3. แก้ปัญหาที่จุดเล็กก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาในภาพรวมมาโครก่อนเสมอแต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะทรงเริ่มจากจุดเล็กๆหรือไมโครคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้ามดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนมันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริงแต่ต้องแก้ปวดหัวก่อนเพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้แบบมาโครนี้เขาจะทำแบบรื้อทั้งหมดฉันไม่เห็นด้วยอย่างบ้านคนอยู่เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้นตรงนี้ไม่คุ้มที่จะไปซ่อมเอาตกลงรื้อบ้านนี้ระเบิดเลยเราจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่วิธีทำต้องค่อยๆทำจะไประเบิดหมดไม่ได้ 4. ทำตามลำดับขั้นในการทรงงานพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อนได้แก่สาธารณสุขเมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพอาทิถนนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุดดังพระบรมราโชบาทเมื่อวันที่18กรกฎาคม2517ความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดดังเห็นได้ที่อารยะประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับด้วยความรอบคอบประมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์นี่คือข้อ4ทำตามลำดับขั้นข้อที่5ค่ะคำนึงถึงภูมิศาสตร์และสังคมการพัฒนาใดๆต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไรและสังคมวิทยาเกี่ยวกับนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่า
ขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งประการที่6คิดอย่างองค์รวมข้อนี้กล่าวถึงการที่พระองค์ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือว่าโฮลิสติกคือการมองอย่างครบวงจรในการที่จะพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นพระองค์จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนะแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงอย่างเช่นกรณีของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างเป็นองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ10ถึง15ไร่การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพเมื่อมีน้ำในการทำเกษตรแล้วก็จะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั่นคือทฤษฎีใหม่ขั้นที่1 2และ3นี่คือการคิดอย่างองค์รวมหรือว่าโฮลิสติกข้อที่7ไม่ติดตำราเกินไปจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชนคือไม่ติดตำราไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทยข้อที่8ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องของความประหยัดนี้นะคะคนไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมากอย่างที่เราเห็นหลอดยาสีพระทนว่าทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรนะคะหรือว่าฉลองพระองค์แต่ละองค์ที่ทรงใช้อยู่เป็นเวลานานเรื่องนี้คุณสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาก็เคยเล่าว่ากองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเล่าว่าปีหนึ่งพระองค์ทรงเบิกดินสอไม่เกิน12แท่งเฉลี่ยแล้วเดือนละ1แท่งทรงใช้จนกระทั่งดินสอกุดใครอย่าไปทิ้งของพระองค์นะจะทรงกริ้วเลยทรงประหยัดทุกอย่างทรงเป็นต้นแบบทุกอย่างนี้มีค่าสำหรับพระองค์หมดทุกบาททุกสตางค์จะทรงใช้อย่างระมัดระวังจะทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงและใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนักดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณข้อที่9ทำให้ง่ายด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทำให้การคิดค้นดัดแปลงปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริดำเนินไปได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวมตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆทรงโปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่ายทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่ายอันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเองแต่การทำสิ่งยากให้กลายเป็นง่ายนี่คือของยากฉะนั้นคำว่าทำให้ง่ายหรือ simplicity จึงเป็นหลักคิดสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประการที่10การมีส่วนร่วมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์
มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความต้องการของสาธารณชนดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าสำคัญที่สุดจะต้องทำใจให้กว้างขวางหนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่งการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเองข้อ 11 ประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือประสบนิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบื่ออาจจะรำคาญด้วยซ้ำว่าใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอาจมานึกในใจว่าให้อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไรขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวเป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้ 12. พยายามบริการที่จุดเดียวให้ได้การบริการรวมที่จุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยโดยทรงให้ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียวเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยมีหน่วยงานราชการต่างๆมาร่วมดำเนินการและให้บริการประชาชนณที่แห่งเดียวดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่ากรมกองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้านจะได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรองดองกันประสานกันตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตนแต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้องและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกองทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคมทั้งในด้านหางานซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดูส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกันซึ่งเป็นสองด้านก็หมายถึงว่าที่สำคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์นี่คือเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นจากการขับร้องของดาเอนโดรฟินนะคะจบจากเพลงนี้เรามาฟังข้อที่13ถึงข้อที่23กันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้นำบทความจากหนังสือในหลวงของเราในหลวงของโลกในส่วนที่เป็นเรื่องราวในหลวงของเรานะคะบทความชื่อว่าหลักการทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9รวบรวมโดยยอดเยี่ยมเทพธารานนท์นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะน้อมนำมาใช้ในการทำงานของเราให้ก้าวหน้าให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดค่ะมาถึงข้อที่13นะคะใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติพระองค์ท่านทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลืออาทิการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้พระราชทานพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ
หรือแม้กระทั่งการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วยเห็นได้ว่าทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์อย่างเกื้อกูลกันทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนข้อที่14ใช้อาธรรมปราบอาธรรมในข้อนี้นะคะพระองค์ทรงนำความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวปฏิบัติที่สำคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติเช่นการนำน้ำดีขับไล่น้ำเสียหรือเจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดีตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ำการบำบัดน้ำเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำดังพระราชดำรัสความว่าใช้อธรรมปราบอธรรมจริงๆแล้วเป็นธรรมะมากเลยทีเดียวนะคะทรงใช้หลักธรรมะมาใช้ในการทรงงานของพระองค์ข้อที่15ค่ะรักษาป่าต้องปลูกป่าในใจคนเป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ทำให้ต้องมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองเพื่อประโยชน์ของตนเองแล้วก็สร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อมปัญหาความไม่สมดุลก็เลยเกิดขึ้นดังนั้นในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อนดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองข้อ16ขาดทุนคือกำไรความเสียสละทำให้เกิดผลขาดทุนคือกำไร Our loss is our gain การเสียคือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้จากพระราชดำรัสดังกล่าวนะคะคือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยการให้และการเสียสละเป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎรซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2534ใจความว่าประเทศต่างๆในโลกในระยะ3ปีมานี้คนที่ก่อตั้งประเทศที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติที่ใช้ในการปกครองประเทศล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้วเมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือเมืองไทยนับว่าอยู่ได้มาอย่างดีเมื่อประมาณ10วันก่อนมีชาวต่างประเทศมาขอพบเพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทำอย่างไรจึงได้แนะนำว่าให้ปกครองแบบคนจนแบบที่ไม่ยึดติดตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีมีเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไม่เหมือนกับคนที่ทำตามวิชาการที่เวลาเปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่มใหม่ถอยหลังเข้าครองถ้าเราใช้ตำราแบบอลุ่มอล่วยกันในที่สุดได้ก็เป็นการดีให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุนเป็นการได้กำไรของเรานักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่แต่เราอธิบายได้ว่าถ้าเราทำอะไรที่เราเสียแต่ในที่สุดเราเสียนั้นเป็นการได้มาทางอ้อมตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรงเงินของรัฐบาลหรืออีกในหนึ่งคือเงินของประชาชนถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงสร้างซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยเป็นพันหมื่นล้าน
ถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาลแต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผลราษฎรอยู่ดีกินดีราษฎรได้กำไรไปถ้าราษฎรมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวกเพื่อให้รัฐบาลได้ทำโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถ้ารู้รักสามัคคีรู้เสียสละคือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้ 17. การพึ่งตนเองการพัฒนาตามแนวพระราชดำรัสเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไปแล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุดดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป 18. พออยู่พอกินการพัฒนาเพื่อให้ประสบนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่ามีเหตุผลมากมายที่ทำให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญจากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้ประสบนิกรมีความกินดีอยู่ดีมีชีวิตอยู่ในขั้นพออยู่พอกินก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถภาพที่ก้าวหน้าต่อไปในการพัฒนานั้นหากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อยแต่ต้องใช้ความคิดและกำลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลสำเร็จด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริในพระองค์นั้นเรียบง่ายปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าถ้าโครงการดีในไม่ช้าประชาชนก็ได้กำไรจะได้ผลราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้นจะได้ประโยชน์ไป 19. เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า30ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆดังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานเอาไว้ดังนี้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการรับมือกับผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 10. มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันพระ
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำรัสเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาพระทรงเห็นว่าหากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่12กรกฎาคม2522ดังนี้คนที่ไม่มีความสุจริตคนที่ไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จนอกจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่18มีนาคม2533ความว่าผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจหรือพระราชดำรัสเมื่อวันที่3ตุลาคม2546ความว่าผู้ว่า CEOต้องเป็นคนที่สุจริตทุจริตไม่ได้ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไปข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริตถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพังที่เมืองไทยพังมาเพราะมีทุจริตข้อที่21ทำงานอย่างมีความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระเกษมสำราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชนซึ่งเคยมีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นข้อที่22ความเพียรพระมหาชนก70ปีที่ทรงงานในหลวงไม่เคยทรงท้อถอยไม่มีการลาพักร้อนหยุดงานสักเวลาเดียวจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์ทำให้เข้าใจง่ายและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันอีกทั้งภาพประกอบและคติธรรมต่างๆได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยน้อมนำไปศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยของพระมหาชนกกษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็ยังว่ายน้ำต่อไปเพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปูปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ำไปเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงริเริ่มทำโครงการต่างๆในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมในการทำงานมากนักและทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงท้อพระราชหฤทัยยังทรงมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อไปสุดท้ายข้อที่23รู้รักสามัคคีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคำสามคำที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้งพร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยรู้หมายถึงการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักคือความรักเมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักในการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามัคคีการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่คือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้เราได้รับรู้ถึงการทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาพระองค์ไม่เคยท้อถอยโดยทรงใช้ลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริงในหลวงทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเสมอจากบทความ
ที่ชื่อว่าหลักการทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9โดยยอดเยี่ยมเทพธารนนท์จากหนังสือในหลวงของเราในหลวงของโลกเรือนพิมพ์แม่ชอบปิดท้ายกับเพลงอาทิตย์อับแสงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรร้องโดยป่ามีนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง